เรื่องที่ร้อนแรงนอกจากเรื่องของอากาศพี่มรัตฮะ,ะน่าจะเป็นสถานการณ์การสู้รบในพม,ม่าเมียวดีเนี่ยใช่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง<ช>นะคะแต่จุดโฟกัสรอบนี้ไปอยู่ที่เมืองเมียวดีค่ะใช่นะครับคือจากสถานการณ์สู้รบที่ทางกองกําลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยได้มีการยึดเรียกว่าพื้นที่เมียวดีแทบจะเบ็ดเสร็จละก็ยึดพื้นที่ได้ไว้ท<ช>ําให้ในส่วนของกองกำลังฝ่ายทหารเนี่ยต้องล่าถอยตองไป ครับ,รบนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะเหลือแค่พื้นที่อยู่จุดเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะกองพันสองเจ็ดห้าเขาบอกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดติดกับสะพานมิตรภาพแห่งที่สองนะคะในส่วนของตรงนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจานะคะอันนี้คือเหลือพื้นที่เดียวพื้นที่อื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขายึดไว้หมดแล้วนะคะในส่วนของกองกําลังผสมฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า ใช่ที่ยึดไปก็กองพันสามกองพันสามห้านะฮะว่าไปแล้วก็เหลือ275ที่บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วทหารกับครอบครัวรวมถึงการปลดอาวุธต่างๆก็ได้ว่าดำเนินการ,รยอมมอบตัวยอมมอบตัววางอาวุธด้วยนะคะใช่ซึ่ง ก็มีรายงานว่าหลังจากที่เหตุการณ์เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีการขอมาจากฝั่งทางการไทยขอให้เครื่องบินลงจอดที่ท่ากาศยานแม่สอดคือรัฐบาลทหารพรมาร่าได้ทาหนังสือมาอยัางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนั่นเองนะคะว่าจะขอใช้สนามบินแม่สอดในการขอส่งกลับทหารและครอบครัวที่มอบตัวเพื่อเดินทางกลับไปยังพมา่าก็มีการแจ้งรายละเอียดเหมือนกันนะคะว่าจะขออนุญาตนําเครื่องบินขึ้นลงแล้วก็เติมน้ํามันที่สนามบินแม่สอด ในระยะเวลาระหว่างช่วง72ชั่วโมงก็คือกำหนดระยะเวลาไวร้ระหว่างวันที่7ถึง9เมษายนนี้โดยระบุชัดเจนว่าจะนำเครื่องบิน ATR 72- ขด600ซึ่งเป็นเครื่องบินเช่าเหมารำของสายการบินเมียนมาเนชั่นแนลแอร์ไลน์นะคะเส้นทางบินจากย่างกุ้งแม่สอดย่างกุ้งนั่นเองก็คือเป็นรุทไปกลับนั่นแหละจากย่างกุ้งมาที่แม่สอดแล้วก็บินกลับไม่ได้ไปที่จุดอื่นวัตถุประสงค์ก็เขียนไว้ชัดนะในหนังสือที่แจ้งมาที่ทางการไทยก็บอกเลยว่าเที่ยวบินนี้มันเป็นเที่ยวบินเช่าเหมารำ สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทั้งไปแล้วก็กลับวัตถุประสงค์หลักๆคือเท่านี้ขนส่งคนแล้วก็ขนส่งสินค้าไปและกลับค่ะครับเอาง่ายๆก็คือว่าทหารที่ยอมมอบที่เป็นทหารกองกําลังของพม่าเนี่ยก็คือจะข้ามแดนมาที่แม่สอดแล้วเครื่อบ,บินที่ว่าเนี่ยก็จะบินจากย่างกุ้งมาแม่สอดเพื่อที่จะรับ ใช่แล้วก็จะกลับไปย่างกุ้งใช่แค่นั้น,นเพราะเวลาการขออนุญาตบินเนี่ยมันจะต้องแจ้งรุดบินว่าบินจากไหนต้นทางปลายทางไปที่ไหนจะแวะที่ไหนก็ต้องแจ้งด้วย<ช>เพราะฉะนั้นรุดบินก็แจ้งไว้เป็นแบบนี้นะคะจะนําทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ทหารด้วยนะคะเดินทางกลับเขาบอกว่าเป็นเป็นจำนวนทั้งหมด617คนเป็นทหาร410คนแล้วก็ครอบครัวอีก8 1คนเป็นระดับเจ้าหน้าที่67คนเป็นทหารหญิง59คนค่ะ ใช่ซึ่งมันมีความเคลื่อนไหวออกมาช่วงประมาณ2ทุ่ม40ของเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ใช่<ม>ปรากฏว่าเครื่องบินสายการบินเมียนมา National Airline เนี่ยมาถึงสนามบินแม่สอดเรียบร้อยเป็นไปตามภารกิจที่ว่านะครับเพื่อจะรับทหารเมียนมาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในเมืองเบยวดีหลังจากที่กองกำลังสาฝ่ายยึดฐานของทหารเมียนมาได้แต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปตั้งแต่2ทุ่ม40ที่เครื่องลงจอด รปรากฏว่าเวลาผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20นาที<ะ>จนมาถึงตอน4ี่ทุ่มปรากฏว่ายังไงฮะเครื่องบินมาลงจอดที่มาสอตาม,มาตามพันธรรกิจแจ้งไว้ว่าจะขนคนแล้วก็ขนสินค้ามาทั้งไปและกลับถูกไหมค,คะคแต่ปรากฏว่าเที่ยวบินลำดังกล่าวเนี่ย มาลงจอดจริงม,มีขนคนมาจริงมีขนสินค้ามาจริงเขาระบ,บุว่าเป็นเงินแต่ไม่มีการขนผู้โดยสารหรือครอบครัวทหารพม่ากลับไปกับไปก็เลยม,มีการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งคําถามกับทางการไทยโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารและก็ผู้นําก็คือรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเหมือนกันว่าะจะมีความชัดเจนอย่างไรจะอนุญาตให้หรือไม่ให้อย่างไรมแม้จะมีการคาดเดากันว่าการทำหนังสือเป็นทางการมาแบบเนี้ย ทางการไทยก็คงต้องอนุมัติให้ใช่แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆจากรัฐบาลแล้วเมื่อวานนี้พอมีเครื่องบินมาก็เกิดการตั้งคําถามกันเยอะแยะมากมายว่าตกลงอะไรอย่างไรทําไมเครื่องบินที่แจ้งว่าจะบินมาลงแล้วจะขนคนกลับเนี่ยไม่มีการขนคนกลับแต่มีการขนคนมาอืมเออแล้วแล้วกลับไปนี่คือกลับไปแบบเครื่องบินเปล่าหรหรือยอย่างไรก็ต้องบอกแบบนั้นเพราะไม่มีคนไปด้วยก็ยังไม่รู้รายละเอียดเพราะฉะนั้นรอความชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าวันนี้แหละ ทางการหรือทหารไทยคงจะต้องมีความชัดเจนกับเรื่องนี้ไม่งั้นก็สื่อก็จะถูกตั้งเป็นคำถามและอาจจะถูกนําเสนอเป็นประเด็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความชัดเจนจากทางการไทยรอวันนี้ละกันน่าจะามชัดเจนได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการถแถลงอะไรออกมาเลยมไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทั้งการอนุญาตรวมทั้งเหตุผล ของเรื่องที่เครื่องบินมาแล้วกลับไปลักษณะแบบนี้นี่คืออะไรใช่ค่ะแต,แต่ก็มีการคาดเดากันว่ามีเจ้าหน้าที่หมายถึงมีเจ้าหน้าที่จากพม่าเนี่ยเดินทางมากับเครื่องลำนี้ประมาณ20่สิบคน,คนก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาประสานในการดําเนินการจับก,การเดินทางประสานทำเช็คลิสต์ลายชื่อคนที่จะเดินทางกลับไปก็ะะอาจจะมาในรตแรกก่อนแล้วก็มาดําเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อาจจะ คาดการณ์นะว่าอาจจะมีเที่ยวบินหลังจากนี้ตามไปอีกหรือเปล่าเพราะเขาขอระยะเวลาในการเดินทางที่จะบินไปกลับเนี่ยเจสองชั่วโมง7จ็ดถึงเก้าเจใช่ไหมคะเมื่อวาน7วันนี้8พรุ่งนี้9นะคะรอความชัดเจนรอความชัดเจนทั้งความเคลื่อนไหวมูฟเมนของเที่ยวบินที่มีการขออนุญาตแล้วก็รอความชัดเจนจากทางการไทยด้วยนะคะจะอธิบายสื่อสารกับประชาชนคนไทยอย่างไรด้วยค่ะ